เดี๋ยวเราจะใช้เวลาที่เหลือเนี่ยมาทำสมาธิดีกว่านะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะพูดเรื่องปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในที่สุดเราจะหนีพ้นเนี่ยเรื่องการทำสมาธิเนี่ยไม่ได้แน่นอนขอให้ทุกท่านนะคะนั่งหลังตรงนวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขน อีกข้างหนึ่งตบตัวตบขาทุกท่านนะคะขอให้หลับตาแล้วก็ดูค่ะใช้ตาใจนะคะดูดูสภาวะดูลมหายใจดูอาการหึ่มๆจากการตบๆตีๆปักลงไปเลยนะคะอย่ายุ่งกับเจอรี่ตัดเจอรี่เหมือนกับตัดสายสะดือใครที่อยู่ที่บ้านนะคะขอให้ถ้าเปิดคลิปนี้ดูนะคะขอความกรุณาอย่านั่งฟังเฉยๆคุณจะไม่ได้รับอะไรที่ดีขึ้นเลยขอให้คุณทำตามสิ่งที่อาจารย์กำลังแนะนำนะคะหลับตาแล้วก็ทำไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ภาษาสภาวะบรรยายทัศนียภาพข้างในคุณต้องมีสภาวะข้างในคุณจึงจะเข้าใจยังคงตามลมหายใจตามความรู้สึกส่วนกายที่ยังมีเหลือนะคะอย่าออกนอกบ้านไปกับเจอรี่ฐานของสติคือลมหายใจคือความรู้สึกส่วนกายในขณะนี้ฐานของสติหรือบ้านของใจเอาสติมาปักที่ฐานก็คือเอาตาใจตาใจตรงเบ้าตาเนี่ยที่แขกคนแขกเขาแต้มสีแดงจุดสีแดงตรงหัวคิ้วตรงนั้นคือที่อยู่ของตาใจหรือตาที่สามของเราใช้ตาตรงนั้นเป็นประธานแล้วก็มองไปที่กรรมก็มีลมหายใจมีความรู้สึกส่วนกายมีการเคลื่อนไหวซึ่งล้วนอยู่ที่ตัวกายคือรูปขันธ์ในขณะที่ตาใจคือส่วนของวิญญาณขันธ์
เดี๋ยวเราลองเคลื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะเคลื่อนขอให้เอาสองมือนะคะลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าแล้วก็ใช้ตาใจมองลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายถ้าสมมุติว่าเราใช้เทคนิคพวกนี้นะคะที่มันมีการเคลื่อนแล้วก็มีความรู้สึกที่มันชัดเจนคุณลองสังเกตนะคะว่าความคิดหรือเจอรี่เนี่ยจะเข้ามารบกวนคุณได้ยากการที่สติหรือตาใจของคุณนะคะจ่อไปที่ฐานเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นทำได้ง่ายขึ้นซึ่งจะทำให้คุณนะคะเห็นสภาวะของความว่างได้เร็วขึ้นเพราะว่าฐานหนึ่งกับสองเนี่ยเป็นขั้นตอนของการลดประชากรของเจอรี่ให้น้อยลงจัดว่าเป็นฐานที่หยาบดูลมหายใจดูการเคลื่อนไหวดูความรู้สึกส่วนกายเนี่ยจัดว่าเป็นฐานที่หยาบเพื่อที่จะเอาเจอรี่เนี่ยออกได้ง่ายขึ้นฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ก็เลยมาคิดเทคนิคใหม่ๆเช่นตบๆตีๆรูปๆทุบๆอย่างเงี้ยแล้วคุณลองสังเกตดูสิว่าความคิดเนี่ยมันเข้ามาได้ยากเนี่ยจริงไหมเห็นไหมคะแล้วในหัวเนี่ยมันว่างมันเงียบหน้าอกหน้าใจก็นิ่งส่วนนี้ล่ะค่ะที่กี้นี้เนี่ยอาจารย์พยายามบอกว่าเป็นรายละเอียดที่คนสอนเนี่ยน้อยที่มาจับให้เราเนี่ยทำนะคะน้อยตรงนี้ คือการก้าวออกไปเนี่ยของตัวใจการเดินทางการก้าวเท้าออกไปของตัวใจที่จะพาตัวใจไปนิพพานมันเป็นเรื่องนามธรรมมากเป็นเรื่องแอบสแตรกมากเลยซึ่งเพียงบอกให้คนไปทำสมาธิดูลมหายใจเนี่ยอาจารย์ว่ามันน้อยเกินไปอ่ะมันตื้นเกินไป คือรายละเอียดมันไม่เพียงพอที่จะช่วยให้คนเนี่ยก้าวพ้นจุดที่ยากที่สุดจุดที่ยากที่สุดก็คือว่าในช่วงที่เราหลับตานั่นแหละเป็นช่วงที่เราคิดวอกแวกวอกแวกเดี๋ยวไปนู่นไปนี่คิดตลอดเวลาเลยแล้วคนส่วนมากอ่ะมักจะไม่ผ่านกำแพงด่านแรกนี้พอเขาไม่ผ่านกำแพงด่านแรกนี้เนี่ยเขาก็ท้อไงท้อเขาก็ไม่อยากทำละมันยากเกินไปฉะนั้นในส่วนนี้นี่แหละอาจารย์สุภวรรณเนี่ยพยายามที่จะช่วยให้คนเนี่ยผ่านกำแพงด่านนี้เนี่ยให้ได้เพราะว่ามันเป็นด่านสำคัญมากเลยฉะนั้นด่านนี้จะช่วยยังไง1ต้องให้กำลังใจให้กำลังใจให้เขาสร้างธรรมวินัยแล้วก็ช่วยให้เขาเข้าใจเนี่ยโดยการเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยว่าสิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยเปรียบเหมือนกับการเรียนขับรถว่ายน้ำขี่จักรยานคือเป็นทักษะที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเลยนะแต่ว่าทำบ่อยๆสร้างธรรมวินัยแล้วทำบ่อยๆทำบ่อยๆเดี๋ยวจะเก่งเองเนี่ยคือการให้กำลังใจแล้วก็หาเทคนิคที่มันทำได้ง่ายขึ้นคือแทนที่จะนั่งขัดสมาธิดูลมหายใจอย่างเดียวแล้วก็อาจจะให้เขานั่งเก้าอี้ก็ได้นะคะ
นะแทนที่จะดูลมหายใจแล้วก็เนี่ยมีการตบตบตีตีทุบทุบรูปรูปนะเพื่อที่จะทำได้ง่ายขึ้นที่จะไล่เจอรี่ออกได้เร็วขึ้นฉะนั้นตรงนี้แหละคือส่วนรายละเอียดที่อาจารย์พยายามที่จะช่วยให้คนเนี่ยก้าวพ้นล่วงอุปสรรคกำแพงเนี่ยนะคะกำแพงแผงแรกเลยของการนั่งสมาธินี่แหละคือปัญหาใหญ่มากเลยแล้วมันทุกอย่างมันเป็นแอบสแตรกทั้งนั้นไงนามธรรมทั้งนั้นเรามองไม่เห็นในกระจกฉะนั้นการเปรียบเทียบพวกนี้มันจึงช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะเลยอยู่กับฐานของสตินะคะอย่าไปคิดเรื่องอื่นใช้ตาใจมองลมหายใจมองการเคลื่อนไหวมองความรู้สึกส่วนกายแล้วก็ลองสังเกตดูซิว่าข้างในหัวเนี่ยเงียบลงไหมเสียงของอาจารย์อยู่ข้างนอกนะคะพออาจารย์พูดจบมันก็จบซึ่งมันต่างจากเสียงข้างในของคุณนะเสียงข้างในของคุณถ้าเป็นเจอรี่ของคุณเองแม้อาจารย์พูดจบคุณยังคิดต่อเสียงข้างในของคุณมันไม่หยุดแต่เสียงของอาจารย์เนี่ยไปหยุดที่หูของคุณเลยจบก็จบแล้วถ้าคุณไม่ได้คิดไม่ได้พูดข้างในหัวนะคะคุณก็จะเห็นความว่างเห็นความเงียบลองดูนะต้องปฏิบัตินะคะถึงจะเห็นสภาวะพวกนี้นะหยุดรูปได้ค่ะหยุดรูปแล้วก็ดูลมหายใจดูอาการหึ่มหึ่มขอให้ทุกท่านนะคะเริ่มดูในหัวว่าเงียบไหม เงียบไหมเสียงของเจอรี่เนี่ยมันซาลงไหมมันอาจจะไม่เงียบสนิทนะคะแต่มันช้าลงไปเยอะเลยอ่ะคุณจะเห็นช่องว่างของใจได้ชัดเจนช่องว่างนะคะ สิ่งที่หายไปคือเสียงของเจอรี่พอเจอรี่หายไปก็เหลือแต่ความว่างศูนย์ยังเนี่ยความว่างตรงนี้ก็คือศูนย์ยังที่พระพุทธเจ้าบอกนิพพานังปรมังศูนย์ยังก็หมายความว่าความว่างตรงนี้นี่แหละคือสภาวะนิพพานแล้วขณะนี้เสียงทุกเสียงที่คุณได้ยินถ้าเป็นเสียงธรรมชาติเสียงนกร้องเสียงอะไรคุณจะได้ยินเสียงสักแต่ว่าเสียงเป็นผัสสะบริสุทธิ์กลิ่นก็เช่นกันรสชาติในของน้ำลายในปากปากก็เช่นกันผัสสะก็เช่นกันผัสสะของตัวกายนะคะกายสัมผัสเนี่ย
ี่ยคุณกำลังรับรู้ความรู้สึกแผ่นก้นที่กำลังกดอยู่อย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ทุกท่านนะคะตบหน้าตบหน้าตัวเองตบแขนอีกข้างหนึ่งตบตัวตบขาโอเคนะ แล้วคุณดูนะคะดูอาการทื่มๆอาจารย์จะไม่พูดละแต่คุณรับรู้ความรู้สึกข้างในเหล่านั้นน่ะอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์คือเห็นสักแต่ว่าเห็นด้วยตาใจตาที่สามเห็นแล้วจบเห็นสักแต่ว่าเห็นอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์คุณรับรู้ด้วยอายตนะที่6คือตาใจฉะนั้นขอให้รู้ว่าสภาวะทั้งหมดนี้ที่คุณเห็นสักแต่ว่าเห็นโดยไม่มีเสียงในหัวเรียกข้างในหัวว่างประสบการณ์นี้ทั้งหมดสภาวะทั้งหมดนี้คือนิพพานนี่แหละคือการอยู่กับนิพพานแล้วแล้วก็ดูนะคะว่าสภาวะว่างๆอย่างนี้เนี่ยคุณสบายไหมล่ะมันไม่มีความคิดของอดีตเข้ามาให้คุณวุ่นวายเป็นทุกข์ไม่มีความคิดเรื่องของอนาคตให้คุณกังวลไม่ว่าเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนเรื่องงานเรื่องเงินหายเกลี้ยงเลยหายเกลี้ยงเลยในนิพพานเนี่ยในสภาวะนิพพานในความว่างอันนี้เห็นไหมแล้วคุณก็เบาๆโล่งๆตรงนี้ไม่ใช่หนีปัญหานะคะแต่ตรงนี้เนี่ยคุณกำลังเติมพลังงานข้างในเนี่ยให้มันแกร่งนอกจากข้างในจะแกร่งแล้วคุณยังจะได้ปัญญาเพิ่มขึ้นปัญญาจะออกจากสภาวะว่างอันนี้พอเมื่อคุณได้ปัญญาตรงนี้ออกมาคุณก็จะมาเข้าใจโลกคุณก็จะมาเข้าใจโลกข้างนอกที่คุณเนี่ยต่อสู้คุณก็จะเริ่มเข้าใจเองว่าการที่จะเอาชีวิตของตัวเองเข้าไปแลกนะคะหัวปักหัวปำนะคะกับความถูกต้องทางการเมืองซึ่งผู้มีอำนาจเขาก็ไม่ยอมลงไม่ยอมเห็นด้วยกับเราแต่ทำร้ายเราเนี่ยอย่างที่เนี่ยพี่เสกสรรเนี่ยพูดมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยปัญญาของคุณเนี่ยจะบอกคุณเองว่ามันไม่คุ้มที่จะเอาชีวิตของตัวเองเข้าแลกชีวิตของเรามันมีคุณค่ามากกว่านั้นมากกว่าที่จะมาเสี่ยงตายเรื่องการเมืองมากกว่าที่จะมาสังเวยให้กับเรื่องของการเมืองซึ่งเป็นเรื่องสกปรกคนที่สังเวยชีวิตให้กับเรื่องการเมืองในอดีตประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมีมากมายมหาศาลแต่เคนเนดีมาร์ตินลูเธอร์คิงนะคะคานทีคนดังๆพวกนี้
นะคะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตายกันเนี่ยเทียนอันเหมินสแควร์พม่าขณะนี้เมืองไทย14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมินปี53สังเวยชีวิตมาเยอะแล้วเยอะมากแต่การเมืองก็ยังเป็นอย่างนี้มันไม่คุ้มแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำอะไรไม่ใช่เรารักษาชีวิตที่จะมาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเช่นเรื่องการแหกคุกชีวิตไปนิพพานเรายังมีทางที่จะช่วยเหลือคนด้วยวิธีการต่างที่ไม่จำเป็นจะต้องเอาชีวิตตัวเองไปสังเวยเนี่ยปัญญาพวกนี้จะออกมาเองนะคะออกมาเองแล้วยิ่งกว่านั้นเนี่ยเราจะพบจุดสมดุลของตัวเราที่เกี่ยวข้องกับสังคมรอบข้างกับสังคมโลกรวมทั้งธรรมชาติเราจะเจอจุดสมดุลจุดสมดุลอันนั้นคือนิพพานทุกอย่างต้องมาลงที่ตรงนี้มันไปไหนไม่ได้ขอให้ทุกท่านหายใจลึกๆลืมตาขึ้นมานะคะเมื่อลืมตาขึ้นมาแล้วนะคะคุณก็ยังดูข้างในนะคะฝึกที่จะดูข้างในตลอดเวลาเลยว่าความนิ่งยังอยู่กับเราไหมนิพพานยังอยู่กับเราไหมซึ่งมันไม่ได้หายไปทันทีนะไม่ใช่ว่าพอเราเริ่มพูดนิพพานหายเนี่ยตอนนี้อาจารย์ก็พูดอยู่เรื่อยแต่นิพพานก็ไม่หายไปไหนมันก็ยังนิ่งแล้วเราก็ดูข้างในแล้วเราก็ไปทำก็แก๊กก็กิ๊กอะไรไปของเราไปใช่ไหมในขณะที่เราดูตรงนี้ตลอดเวลาตรงนี้แหละการใช้ชีวิตอย่างนี้แหละคือการใช้ชีวิตที่เรียกว่ามีสมดุลที่มันเต็มเปี่ยมที่มันเต็มเปี่ยมแล้วก็เป็นชีวิตที่สามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้เป็นที่พึ่งได้เนี่ยอย่างถาวรนะแล้วก็ไม่ว่าเราจะไปเจอปัญหาอะไรเนี่ยพอเรามีสภาวะอันนี้เนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาเนี่ยได้แม้จะแก้ปัญหาข้างนอกไม่ได้เราก็กลับเข้ามาหาข้างในที่จะเอาความว่างเป็นที่พึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องหนีปัญหาเลยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเนี่ยเจอปัญหาจังๆอาจารย์เนี่ยเป็นนักเผชิญปัญหาอาจารย์เนี่ยนักเผชิญปัญหาใช่ไหมแล้วคุณก็หาอะไรที่คุณรักที่จะทำอะไรที่มันเรื่องใหญ่ๆถ้ามัน มันจะต้องตัวองค์กรน่ะมันจะต้องมีพวกองค์กรที่จะช่วยเข้าใจไหมที่จะแก้ปัญหาในระดับเนี่ยใหญ่ได้แต่ถ้าคุณไม่มีส่วนนั้นน่ะที่จะมาช่วยเสริมคุณมันยากมากเลยแต่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะท้อคุณก็ยังคงทำไปแหละยังคงทำไปเนี่ยเหมือนกับที่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังทำกันไปพี่เสกสรรก็30กว่าปีเขียนไปแต่ตรงนี้เนี่ยไงตรงนี้นี่แหละอาจารย์ว่าความรู้เรื่องก่อนอวิชชานะมันจะช่วยเราได้เยอะเลยที่ทำให้เราเนี่ยนะคะพลิกมุมมองของโลกเป็นอีกลักษณะหนึ่งเลยพอเราพลิกได้การเปลี่ยนมุมมองตรงนี้เปลี่ยนชีวิตเนี่ยหลังตีนเป็นม้าหน้ามือเนี่ยได้ง่ายๆทำให้เราไม่เจ็บปวดทำให้เราไม่ทุ่มเทจนกระทั่งโดยเฉพาะเอาชีวิตไปสังเวยเนี่ยอย่าทำเป็นอันขาดอย่าทำเพราะชีวิตนั้นมันยังมีสิ่งที่มันสวยงามที่มันดีสุดยอดอย่างเรื่องนิพพานเรื่องเดิมดำกับธรรมชาติที่มันสวยงามที่คุณเนี่ยไม่ควรพลาดเลยมันยังมีสิ่งนั้นมันไม่ใช่มีแต่เรื่องเร็วๆอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแล้วก็มองพลิกชีวิตในเรื่องเข้าใจในเรื่องโซลแพลนเข้าใจในเรื่องของการมาหาประสบการณ์ของชีวิต
การหาประสบการณ์กับการสร้างสรรค์เป็นเรื่องเดียวกันทุกอย่างที่เราเนี่ยเดินไปเนี่ยเรากำลังสร้างสรรค์เรากำลังสร้างสรรค์เนี่ยด้วยความคิดของเราอย่างสร้างสรรค์อาจารย์จะจบตรงนี้นะแล้วก็พรุ่งนี้เตือนอาจารย์ให้มาต่อจุดนี้นะคะเพราะพรุ่งนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยจะพาพวกเรานะคะมาสร้างสรรค์เนี่ยสวนของเราที่นี่เรามาลองดูตรงนี้เป็นความรู้เรื่องก่อนอวิชชาเราจะมาเนี่ยนะส่งโฟตอนพวกนี้นะออกไปเป็นกลุ่มใหญ่คือตอนนี้อาจารย์จะไม่บอกบุญละไม่กล้าบอกเกรงใจลูกศิษย์แต่อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาทำไงที่จะให้สวนตรงนี้ที่มันสวยงามได้สำเร็จนะคะแล้วเอาไว้พรุ่งนี้เนี่ยเรามาพูดกันแล้วเรามาลองทำกันเป็นกลุ่มใหญ่เลยดูซิว่าจักรวาลเนี่ยจะทำงานในลักษณะที่เราอันนี้เป็นความรู้ก่อนอวิชชาเนี่ยตรงนี้เป็นการพิสูจน์แหละเป็นการพิสูจน์แล้วก็รอดู miracle นะคะโอเคนะคะวันนี้พอดีเนี่ยมีลูกศิษย์มานะคะอาจารย์ต้องขอตัวนะคะก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะคะกับพวกเราแล้วก็ถ้าใครเนี่ยรู้จักกับพี่เสกสรรประเสริฐกุลก็ช่วยกรุณานะคะเอาคลิปของอาจารย์เนี่ยที่พูดถึงพี่เสกสรรประเสริฐกุลนะคะให้พี่เขาฟังด้วยแล้วก็หวังว่าคงจะได้มีโอกาสเจอกันในอนาคตเนี่ยข้างบนเขาอยากให้เราเจอกันนะคะโอเคนะคะอาจารย์ก็ขอเถอะโอกาสสวัสดีทุกท่านค่ะนะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะผ่าน Facebook Live แล้วก็ผ่าน Zoom สวัสดีค่ะโอเค